ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอครับเสียงระฆังแห่งสันติมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทต้องอ่านโดยเฉพาะในช่วงระหว่างนี้ยิ่งต้องเร่งค้นเร่งคว้าเร่งหามาอ่านยิ่งขึ้นไปใหญ่นั่นคือเรื่องนางาซากิเสียงครวญแห่งสันติของดร.ทาคาชินากาอิที่คุณฉัตรนครองคสิงห์นักแปลบ้านเรานำเอาต้นฉบับการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษโดยบาทหลวงชาวไอริชวินเลียมจอห์นสตันนำมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยอีกทอดหนึ่งเมื่อกว่า20ปีมาแล้วอันเป็นหนังสือที่อันตัวข้าพเจ้าเองอ่านไปอ่านมาประมาณเที่ยวที่7เที่ยวที่8ไปแล้วเห็นจะได้คือเป็นเรื่องราวคำบอกเล่าหรือบันทึกความทรงจำของวณแผนกรังสีวิทยาโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยนางาซากิดร.ทาคาชินากาอิผู้ได้เป็นประจักษ์พยานต่อเหตุการณ์ขณะระเบิดนิวเคลียร์ของกองทัพสหรัฐถูกทิ้งถูกหย่อนใส่จังหวัดนางาซากิประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงครั้งสงครามโลกครั้งที่2หรือเมื่อวันที่9สิงหาคมค.ศ.1945และได้ถ่ายทอดบรรยายรายละเอียดต่างๆออกมาเป็นฉากๆหรือระดับนาทีต่อนาทีเอาเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะขณะที่ระเบิดลูกนี้แผ่พลังอานุภาพแห่งความชิบหายวายวอดออกไปทั่วทุกด้านแบบชนิดกระแทกบดอัดขยี้กวาดเรียบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 30,000 คนตายลงไปในแบบฉับพลันทันทีขณะที่อีกกว่าแสนรายต้องดิ้นรนทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานอย่างสุดแสนสาหัสแต่แม้ว่ารายละเอียดคำบรรยายแต่ละฉากแต่ละช่วงจะเป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าสยดสยองน่าหดหู่น่าโศกเศร้าน่าเวทนาชนิดอาจน้ำตาซึมน้ำตาไหลระหว่างอ่านแต่ก็ถูกสอดแทรกด้วยมุมมองอันสุดแสนจะลึกซึ้งแห่งจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ผูกโยงเกี่ยวพันกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในด้านตรงกันข้ามสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขความสงบเกิดสันติภาพสันติธรรมระหว่างมวลมนุษย์ด้วยกันไม่ต่างไปจากเสียงระฆังบอกเวลาสวดมนต์ในมหาวิหารแห่งเมืองนางาซากิที่แม้หล่นมากองกับพื้นจากระดับความสูง50เมตรและถูกฝังอยู่ในซากปรักหักพังแต่เมื่อบรรดาชาวญี่ปุ่นที่เหลือรอดขุดขึ้นมาแขวนเอาไว้ดังเดิมบทสรุปสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้จึงถูกสรุปเอาไว้ด้วยถ้อยคำดังนี้แกงแกงแกงเสียงอันสดใสแห่งระฆังนั้นราวจะกังวานสื่อถึงสันติภาพและคำอวยพรระฆังอันมิได้กังวานประกาศเสียงนานหลายเดือนนับแต่วินาทีมหาวิหารวินาศนั้นผมได้แต่หวังว่าคงไม่มีวันที่ระฆังเหล่านี้มิอาจประกาศเสียงได้อีกหวังว่าระฆังคงส่งเสียงแห่งสันติภาพนี้ไปจนถึงอวสานแห่งพื้นพิภพว่าพลโลกทั้งหลายอย่าได้ก่อสงครามขึ้นอีกเลยเนี่ยอันนี้นี่แหละที่ใครต่อใครคงน่าจะต้องหยิบมาอ่านแล้วอ่านอีกอ่านเพื่อให้อะไรต่อมีอะไรมันซึมซ่านเข้าไปในเนื้อหนังร่างกายและจิตวิญญาณแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดมากหรือคิดเล็กคิดน้อยอีกต่อไปโดยเฉพาะประเภทโจซึมเศร้าหรือโจวิตฐานผู้นำอเมริกาสีทนได้หรือสีจิ้นผิงผู้นำจีนไปจนถึงผู้นำรัสเซียอย่างประธานาธิบดีปูตินรวมถึงผู้นำอิสราเอลอย่างนายเบนจามินเนทันยาฮูที่รัฐมนตรีขวาจัดร่วมคณะเพิ่งออกมาเสนอให้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่พื้นที่เขตฉนวนกาซาเพื่อให้บรรดานักรบและชาวปาเลสไตน์ตายโหงตายหาให้หมดเสี้ยนหมดหนามลงไปให้จนได้แม้ว่าที่ตายไปแล้วเพราะระเบิดฟอสฟอรัสขาวระเบิดเจาะทะลวงบังเกอร์หรือระเบิดอะไรก็ตามปาเข้าไปเป็นหมื่นๆรายและกว่า 67% ก็คือเด็กและผู้หญิงนั่นแหละเป็นหลักแต่ก็ยังไม่หนำใจไม่สะใจซาดิสมากมายสักเท่าไหร่นักคือแม้ว่าระเบิดนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณูนั้นมันจะเป็นอะไรที่น่าเกลียดน่าทุเรศ
ชนิดน้างหงาคาราวานของหมู่เฮาอดไม่ได้ที่ต้องโหยหวนครวญครางเป็นบทเพลงประมาณว่าอะตอมิกบอมบ์ทั้งหลายตายเสียเถอะไล่มันกระเจิงเปิงเปิดไปให้พ้นแต่ก็นั่นแหละยิ่งบรรยากาศการแข่งขันช่วงชิงอำนาจระหว่างพวกโลกขั้วอำนาจเดียวกับโลกหลายขั้วอำนาจมันกำลังเข้าได้เข้าใครยิ่งเข้าไปทุกทีการหวนกลับไปทดสอบสมรรถภาพอาวุธนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศไม่ว่าอเมริกาจีนรัสเซียก็เริ่มเป็นไปอย่างคึกคักโครมครามยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนคล้ายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของสงครามไปแล้วก็ว่าได้ถึงส่งผลให้รัฐมนตรีขวาจัดของอิสราเอลเกิดปิ๊งไอเดียที่จะขจัดกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่ตัวเองเคยปกปิดการครอบครองเอาไว้ก่อนหน้านั้นส่วนประเทศไทยแลนด์แดนสยามของหมู่เฮาแม้จะอยู่ห่างจากแนวรบต่างๆอยู่พอสมควรแต่ถ้าหากยังบ้ายังเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือพวก IO ที่ชอบโผล่มาเชียร์อเมริกาเชียร์อิสราเอลให้เข็นฆ่าล้างผลาญฝ่ายตรงกันข้ามเอาแบบมันเข้าว่าในโลกเสมือนจริงทั้งหลายก็ใช่ว่าจะมีโอกาสอยู่เย็นเป็นสุขไปได้ตลอดเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นด้วยภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้ประเทศไทยเคยเป็นทางผ่านของญี่ปุ่นไปเล่นงานใครต่อใครเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2ส่งผลให้ต้องเจอระเบิดลงมาแล้วหลายต่อหลายลูกแม้ไม่ใช่ระเบิดปรมาณูก็เถอะดังนั้นก่อนที่จะคิดบ้าก่อนที่จะหลุดปากปากไวก็ควรหาหนังสือเรื่องนางาซากิเสียงครวญแห่งสันติมาลองอ่านๆเอาไว้บ้างเผื่อว่าอานุภาพแห่งสันติอาจพอได้ซึมซ่านเข้าไปในสมองหมาปัญญาควายแม้แต่เพียงนิดๆก็ยังดีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty